อุตส่าห์ให้เกียรติพรรคร่วมรัฐบาลคือประเด็นนี้มันตลกตรงที่ว่าแต่ละพรรคซึ่งร่วมรัฐบาลอยู่แล้วก็รู้กันอยู่แล้วรู้กันตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งรู้กันตั้งแต่หลังเลือกตั้งรู้กันตั้งแต่ที่ประกาศตัวพร้อมร่วมรัฐบาลแล้วก็รู้โดยเฉพาะยิ่งในวันที่ยกมือโหวตประธานสภาว่าเป็นฝ่ายเดียวกันหมดแล้วเนี่ยก็ต้องรับเทียบเชิญอย่างเป็นทางการโดยที่พลังประชารัฐเขาก็พยายามที่จะแฟร์ต่อแต่ละพรรคนะฮะไม่ว่าจะเป็นชาติไทยพัฒนาที่ไปถึงพรรคในวันนี้นะหรือประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยที่ไปมาเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าในที่สุดแล้วอย่างที่ผมบอกนะสิทธิ์ในการตรวจดูรายชื่ออีกทีก่อนที่จะมีทีมคณะรัฐมนตรีที่นายกจะต้องมานั่งบริหารเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ที่นายกรัฐมนตรีนั้นมีส่วนถ้าไม่ชอบก็ลองไปร่วมกับฝั่งประชาธิปไตยถ้ากล้าซึ่งไม่กล้ากันอยู่แล้วก็รู้กันอยู่แล้วก็ประมาณนั้นนะคู่ที่3ก็ฟอร์มรัฐบาลไม่ได้ผมก็ไม่รู้ว่าจะลีลาอะไรกันนักกันหนา